ครับผมธนภพมากไทยหรือทุกท่านอาจจะคุ้นเคยผมในบริษัทนะครับณปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจออนไลน์สวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดระยองสวัสดีครับเป็นการต่อความสุขนะเรามาดูนะครับว่าสิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดวันนี้ธุรกิจแนวนี้เห็นน้องๆรุ่นใหม่อยู่ด้านหลังวันนี้คำว่าเครือข่ายหลายคนบอกว่ายี้เลยยี้เลยไม่ชอบเลยใช่ไม่ใช่จริงไหมแต่ปกติเราเล่นไลน์ไหมครับเล่นปกติเล่นไลน์เสร็จเนี่ยคิดว่าไลน์เป็นเครือข่ายไหมครับถูกไหมโหลดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมทุกครั้งที่โหลดไปปุ๊บเราจะสูญเสียทุกครั้งครับเพราะอะไรรู้ไหมครับไลน์ก็จะส่งโฆษณาขายสติ๊กเกอร์โฆษณาต่างๆให้กับเราเลยนี่ครับนี่คือธุรกิจแนวใหม่ที่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้นะครับคำว่าเครือข่ายไม่ว่าจะเราจะอยู่ห้างซูเปอร์สโตร์เซเว่นอีเลฟเว่นอะไรต่างๆทุกอย่างก็คือเครือข่ายสิ้นครับนะครับสิ่งที่เรานะครับจะได้ส่วนต่างค่าการตลาดคือค่าโฆษณาเนี่ยที่บริษัทแต่งให้กับเราบางคนถามบอกว่าทำธุรกิจเครือข่ายอย่างคุณพลอยรุจิลาเนี่ยทำอย่างไรอ่ะทำไม่กี่เดือนได้ 5-6 แสนกับล้านนึงแล้วเอาเงินมาจากไหนก็คุณพลอยเป็นนักโฆษณาไงโฆษณาให้ใครโฆษณาให้โพลิเลิฟไงอยากเป็นนักโฆษณาแบบนี้ไหมเดินไปดูแล้วโอ้คุณพี่ครับดูหัวเองก็ไม่น่าจะรอดเบาหวานนะดีนะเดินไปก็มันเราไปบอกต่อเรื่องราวของนวัตกรรมดีๆครับของสมุนไพรนี่ฮะผมเลยบอกว่าวันนี้ธุรกิจแนวนี้กำลังจะมาไม่ต้องมีอะไรครับไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องมีทำเลครับทำเลอยู่ที่นี่นะครับพูดคุยบอกต่อเราได้ด้วยและสิ่งที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับต้นทุนต่างๆความเสี่ยงต่างๆไม่มีวันนี้การที่เรามาทำธุรกิจกับโพลิเลิฟอย่างที่บอกครับว่าสมัครก็ฟรีแล้วครับใช้กินตัวเราเองนะครับเป็นแบบที่ทานแล้วคุยกับคนหน่อยทานแล้วรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นเนี่ยไปทักทายเพื่อนหน่อยดูหมอเฮงเขาแล้วรู้สึกว่าสุขภาพเขาเรื่องนี้ไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับหรือใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัวแล้วก็ไปบอกต่อหน่อยนี่คือครับนี่คือสิ่งแรกที่สำคัญไม่จำกัดเรื่องเพศวัยผมเองนะครับเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำนวัตกรรมตัวนะครับตัวกล่องสีฟูเนี่ยแบบฟิวบีเนี่ยวีปึ้งกินแล้วอกกระชับเอวก็มีจับเอวไม่มีปลายข้อศอกไม่มีเอวปกติผู้หญิงนะครับปลายข้อศอกถ้าจับไม่เจอเอวนี่พิจารณาตัวเองเลยหน้าอกควรจะอยู่ครึ่งท่อนแขนบนไม่มีแต่กินตัวแบบเปลวดีนะครับวีปึ้งเนี่ยมีผมชอบทำตลาดตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับผู้หญิงคิดว่าถ้าวันนี้เรามาพูดเรื่องของผู้หญิงผู้ชายพูดเรื่องผู้หญิงผู้หญิงจะตั้งใจฟังถูกไหมครับนี่นะผมบอกว่าวันนี้ไม่จำกัดเพศครับไม่จำกัดวัยนะครับไม่จำกัดวัยที่สำคัญไม่ต้องมีประสบการณ์นะมีอย่างเดียวครับคุยกับคนหน่อยหลักหนึ่งของเอเชียซึ่งสำคัญที่ฉีกเข้าห้องนะฮะวันนี้ผมบอกว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญนะเดี๋ยวนะขออนุญาตขยับนิดหนึ่งโอเคนะครับเราเป็นผู้นำด้านเคมีบำบัดยาเกือบ 80% ในการที่เราส่งเข้าโรงพยาบาลนะครับรัฐและเอกชนต่างๆเราเป็นผู้ผลิตของเราดีไหมครับแผนนี้ประเด็นคือว่าอย่างที่บอกครับแม่เป็นบิลิเมลูกเป็นโพลิเมอร์จากมีนวัตกรรมการผลิตแบบนี้ครับมีสินค้าอาหารนี่คือหน้าตาของสินค้าต่างๆแบบนี้นี่ครับที่เราเห็นกันอยู่ในท้องตลาดในร้านเซเว่นในร้านสะดวกซื้อต่างๆใครเคยคุ้นเคยไอเทมนี้ไหมฮะโฆษณาเรื่องเล่าชาวนี้เนี่ยใครเคยคุ้นเคยนี้ไหมไอเทมครับเป็นสารสกัดจากสมองพิเภกสมุนไพรครับที่ดูแลในเรื่องของระบบเราไอเราจามอย่างเงี้ยฮะเนี่ยครับเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตนะครับไปซื้อบ้านหลังเล็กๆให้สร้างศาลากลางให้เป็นออฟฟิศต้องเรียกว่าสารการก็ขนาด1ตารางเมตรสร้างสารการให้เขา1ตารางเมตรครับเห็นไหมครับว่าสิ่งนี้นะครับอยู่จังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงชัยครับกินพื้นที่ทั้งหมด4ตำบลนี่ครับอาณาจักรนี้เป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับดีไหม
ือให้กับความตั้งใจเลยใครบ้างจะเอาอะไรนะสมองพิเภกเป็นปลูกเหมือนท่านสารวัตรกบครับใครบ้างจะเอามะลุมเป็นปลูกเนี่ยปูพื้นที่แบบนี้ครับให้กับทุกท่านครับแล้วก็สร้างล็อกให้กับทุกท่านขนาด 10,000 ตารางเมตรเผื่อพวกท่านไปเที่ยวท่านไหนได้ไปคุ้นแสนสุขภาพแล้วครับในห้องนี้อย่างเลยใช่ไหมต้องไปนะบ้านเราแล้วเนี่ยท่านประธานสร้างบ้านหลังเล็กๆที่อยู่นะครับจุคนได้ประมาณ 2,000 คนพอไหวนะครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าจากอาณาจักรมินิเมตที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเป็นผู้นำด้านเวชปัญญาเข้ามาสู่การทำธุรกิจโพลิเมอร์โดยการสร้างอาณาจักรคุ้มแสงสุขเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองไทยโดยเป็นฟาร์มออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือสิ่งที่เราสร้างด้วยกันนะปลูกง่ายปลูกสมุนไพรแล้วออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ครับเป็นนวัตกรรมแบบนี้ดีแล้วที่ให้พวกเราเป็นผู้จำหน่ายและแต่เราบอกต่อครับเราเป็นนักการตลาดเราเป็นนักโฆษณาครับนะผมไม่ดูแล้วว่าและที่สำคัญอีกหนึ่งความภูมิใจครับที่เราติด1ใน3ของเอเชียในการสร้างโรงงานที่ผลิตฮอร์โมนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอันเดี๋ยวเช็คข่าวล่าสุดน่าจะเป็นอันดับ1ซะด้วยซ้ำนะครับณปัจจุบันวงเล็บผลิตฮอร์โมนเนี่ยขายเฉพาะบ้านเราหรือเปล่าส่งเข้าญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรัฐและ22ประเทศทั่วโลกครับตบมือให้หน่อยถ้าวันนี้เราจะบริโภคอาหารเสริมถ้าผลิตด้วยมาตรฐานยาปลอดภัยไหมครับปลอดภัยมีคนหลายคนถามผมคุณชาญโพลิเมอร์นี่มีออยอไหมอร่อยดีไหมตายเลยเราผลิตอาหารแล้วเราผลิตยานะแล้วทุกท่านใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวผลิตด้วยเครื่องจักรแบบเดียวกันเทคโนโลยีเดียวกันอย่างนี้เวลาเราจะกินอะไรเข้าไปในร่างกายทุกท่านวันนี้จะทานอาหารเสริมเคยไหมครับถามเลยว่าถ้าวันนี้จะทานอะไรไปเนี่ยเราวิเคราะห์ตัวเองก่อนเลยว่าบริษัทนี้ส่วนมากมันจะเป็นพี่เกี้ยอะไรครับมีออยล์ไหมมีนี่ไหมใช่ไหมครับส่วนผสมยังไงวันนี้ผมบอกว่าทุกท่านเป็นนักการตลาดกับเราให้สบายใจเลยครับว่าวันนี้บริเวณมีเรื่องราวแบบนี้ให้หมดครับเพราะเราผลิตยาส่ง22-23เล่มทั่วโลกนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้ครับในฐานะนักการตลาดด้วยกันนะนอกจากบริโภคอาหารเสริมที่ดีแล้วในการตลาดแล้วนะครับมาดูต่อครับว่าวันนี้สิ่งที่เราเตรียมความพร้อมในเรื่องของนวัตกรรมของสินค้าเนี่ยเรามอบ3นวัตกรรมให้กับทุกท่านด้วยจะทำการตลาดมันต้องมีนวัตกรรมถูกไหมครับวันนี้จะแนะนำเพื่อนทานสินค้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยเคยกินนะคุณชานเคยกินเนี่ยใบยะนางนะตรงแต่โอเคนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือ3นวัตกรรมที่เรามีให้กับทุกท่านครับนะผมไปดูครับว่าวันนี้ครับอย่างบางตัวอย่างนะครับเป็น1พื้นที่ที่เราปลูกนิดหน่อยครับปลูกมะลุมนิดหน่อยภาษาเราก็คือว่าเราต้องยอมรับว่ามะลุมเนี่ยเป็นพืชที่แบบเป็น Amazing กับชาวต่างชาติมากมีงานวิจัยเป็นพันๆฉบับครับมะลุมเป็นพืชชนิดนึงเม็ดของเขาก็เป็นยาเปลือกของเขาก็เป็นยาใบของเขาก็เป็นยาทุกส่วนของต้นเขาเป็นยาหมดเลยแต่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้สารสกัดเหล่านี้ครับได้รับการรับแบบนี้เราปลูกอยู่ที่คุ้มแสงสูงประมาณ 80,000 ต้นเองเพื่อให้แม่กลัวคุณแม่กินไม่พอกลัวคุณแม่จำหน่ายไม่พอเราก็เลยปลูกให้เยอะๆๆๆหน่อยดีไหมวันนี้ใครอยากชะลอไว้กินกับเราใครอยากบำรุงผิวกินกับเราก็เรารู้อยู่แล้วเนี่ยมะลุมดีอ่ะถูกไหมครับแต่วันนี้มะลุมมาอยู่ในรูปแบบเจลเป็นซองเลยฮะกล่องเขียวๆอย่างเงี้ยปิดปุ๊บกินเข้าไปอร่อยรสชาติแอปเปิ้ลด้วยฝรั่งกินด้วยอร่อยไหมครับกินไปหนึ่งกล่องแล้วตบมือให้แม่หน่อยโอ้โหยอดเห็นไหมครับใครจะไปเชื่อว่าเราแปลรูปแบบนี้ให้กับทุกท่านนะครับแปลนี่ครับประเด็นคือทำไมเราต้องมีงานวิจัยทำไมเราต้องทำรสชาติดีขนาดนี้ลองจินตนาการนะครับถ้าเราไปแนะนำเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเขาจะทานอะไรคิดว่าเขาดูดีครับถ้าเมื่อจะถามวันนี้เราจะทำมะลุมบอกว่าโอ้ยบายาชาติสุดยอดเลยนะแกเข้ามาเป็นยาลูกกรอนเลยมัดเป็นมัดมาเลยกินเลยคิดว่าฝรั่งจะกินไหมคิดว่าคุณหายชาติกินไหมวันนี้เราเป็นเจลครับและต้องมีงานวิจัย
มีพืชหลายชนิดที่อยู่ในงานช่วงงานวิจัยนะครับหลายส่วนที่เรากำลังจะทำให้ทุกท่านนะครับนะครับอาจจะขออนุญาตอาจจะกระพริบท่านอาจารย์ครับตอนนี้มันขึ้นมาท่านี้นะครับอาจารย์ครับตอนนี้จากมันกระพริบอย่างเดียวมันมาท่านี้แล้วครับครับการนำพาเข้าสู่ร่างกายเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดต้องไวสารอาหารดีขนาดไหนวันนี้เนี่ยเรามีให้เชลเป็นหนึ่งอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ดูแลหัวใจนะฮะมาดูกันนะครับว่ามาดู